สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมป์นะคะวันนี้เนี่ยจิ๊บก็มาแวะมาเซฮัลโหลแล้วก็ทักทายอะไรกันนิดหน่อยนะคะก็คือว่ามีคำถามถามมาว่าเมดิลีนเนี่ยใช้ยังไงสำหรับคนที่เป็นสิวหรืออะไรยังไงเนี่ยจิ๊บต้องอธิบายในคลิปนี้เลยนะคะแล้วก็ขอให้แชร์กันไว้เยอะๆหน่อยจะได้เข้าใจคือคนที่เป็นสิวเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยต้องใช้ทั้งสองตัวคือเมดิลีนGold Factor นะคะแล้วก็คือตัว H Factor แล้วก็ตัว Anti Acne เนี่ยจิ๊บไม่มีฉลากติดเพราะว่าจิ๊บใช้มาตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้เป็น Medileenc คือเขายังไม่ได้ส่ง Medileenc มาให้ก็คือส่งตัวอย่างมาให้เนี่ยก็คือใช้อันนี้นะคะก็คือว่าเวลาทาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าคนเป็นสิวควรใช้ทั้ง2ตัวในช่วงแรกนะคะถ้าใครแนะนำไปตัวเดียวเนี่ยไม่ถูกต้องเพราะว่าทำไมต้องใช้2ตัวในช่วงแรกเพราะคนเป็นสิวเนี่ยคือพื้นผิวไม่แข็งแรงนะคะคือไม่ว่าจะโดนอะไรนิดหน่อยก็จะเป็นสิวได้แล้วก็แบคทีเรียตามรูขุมขนเนี่ยเยอะแล้วก็พอแบคทีเรียหรือสิ่งสกปรกในร่างกายมันเยอะเนี่ยมันทำให้สเต็มเซลล์ต้นกำเนิดเราเนี่ยทำงานได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยที่อยู่ในระหว่างรักษาสิวเนี่ยจิ๊บแนะนำนะคะให้ใช้เป็น H Factorควบคู่กับ Anti Acne นะคะแล้วคือจะให้ผลเร็วเนี่ยค่อนข้างแบบถึง2 เท่าเลยนะคะเพราะว่าตัวสเต็มเซลล์เนี่ยเขาตัว Gold Factor เนี่ยเขาจะเข้าไปปรับผิวชั้นล่างแล้วก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วยนะคะแล้วก็ทำให้ชั้นผิวนะแข็งแรงแล้วก็ยากต่อการแพ้ส่วนตัว Anti Acne เนี่ยก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้เหมือนกันตามรูขุมขนนะคะแล้วก็ปรับรูขุมขนให้เล็กลงแล้วก็ควบคุมต่อมไขมันที่ทำงานผิดปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะครอบคลุมในเรื่องสิวเนี่ยถามว่าต้องใช้ตัวอื่นบวกไหมถ้ารู้สึกว่าทา2ตัวนี้แล้วรู้สึกว่าผิวแห้งคือถ้าทา H Factor แล้วรู้สึกว่าผิวแห้งให้จำไว้เลยนะคะว่าผิวข้างล่างของเราเนี่ยต้องการการบำรุงอย่างมากเพราะว่าช่วงที่จิ๊บทาแรกๆเนี่ยจะแห้งเร็วมากแต่ว่าช่วงเนี้ยปัจจุบันเนี้ยคือใช้มา5 ขวดแล้วก็ปรากฏว่าไม่ค่อยซึมละก็ต้องใช้มือตบนิดนึงไม่ใช่ว่าเราต้องเลิกใช้นะคะแต่หมายความว่าผิวเราไม่ได้แย่ขนาดนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัว Anti Acne เนี่ยต้องใช้ต่อเนื่องนานแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้มั่นใจว่าสิวหมดละคลีนใต้ผิวคลีนหมดแล้วเนี่ยก็หยุดใช้ถ้าเกิดมันไม่หมดทำไงแช่ตู้เย็นค่ะแล้วก็ฝากอีกเรื่องนึงนะคะด้วยอากาศเมืองไทยตอนนี้ร้อนมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในอุณหภูมิ30 องศาในบ้านเราเนี่ยคงจะไม่ได้แล้วล่ะจิ๊บแนะนำว่าให้ควรแช่ตู้เย็นนะคะทั้ง2ตัวแช่ตู้เย็นไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นนะคะส่วนจิ๊บเนี่ยไม่ได้แช่เพราะว่าส่วนใหญ่ในห้องนอนจิ๊บเนี่ยจิ๊บจะเปิดแอร์อยู่แล้วตลอดเวลาจิ๊บก็จะไม่ได้แช่แต่คือถ้าบ้านใครร้อนเนี่ยแนะนำเลยนะคะว่าควรแช่ตู้เย็นแล้วก็มีคนถามว่าระยะเวลาในการรักษาสิวเนี่ยนานไหมเนี่ยต้องบอกตรงนี้นะคะจิ๊บเป็นคนพูดตรงก็คือว่าอยู่ที่สภาพผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันความตื้นลึกหนาบางของสิวไม่เหมือนกันเนี่ยบางคนเนี่ยก็2 วันเนี่ยก็ดีแล้วแต่บางคนเนี่ย2-3 อาทิตย์ก็ถึงเริ่มดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ดูตามรีวิวดีกว่าจิ๊บไม่อยากแบบเหมือนพูดมั่วๆแล้วก็เราไม่สามารถตอบได้แม้แต่หมอก็ตอบไม่ได้นะคะว่าสิวเนี่ยใช้เวลากี่วันหายเพราะว่าส่วนผสมของ2ตัวนี้ทุกอย่างคือถูกต้องตามกฎหมายหมดแล้วก็มาตรฐานโลกนะคะสามารถเข้าไปชมงานวิจัยเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยเป็นไฟล์แบบเยอะมากๆเลยในที่ www.medileencenter.com ก็คือตรงตัวแบบตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่ .com ลงไปย้ำนะคะว่าคนที่เป็นสิวก็คือพื้นผิวยังไม่แข็งแรงนะคะต้องเติม Gold Factorเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะใช้คู่กันในช่วงแรกนะคะเมื่อสิวหมดปุ๊บก็ใช้ Gold Factor ตัวเดียวแล้วมีคนถามว่า Gold Factor ใช้ติดต่อกันได้นานแค่ไหนเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่า Gold Factor เนี่ยสมมติว่าตอนนี้จิ๊บอายุ18เริ่มใช้เนี่ยต่อให้ใช้ติดต่อกันไปถึงอายุ60เนี่ยก็ไม่มีผลข้างเคียงใดๆทั้งสิ้นไม่มีการทำให้หน้าบางแต่จะทำให้ผิวดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันเป็นส่วนผสมที่ร่างกายเรามีอยู่แล้วร่างกายเราเนี่ยมีโกลด์แฟคเตอร์เป็นแบบหลายร้อยชนิดมากชนิดที่ไม่ดีจะถูกขับออกแต่เมดิลีนเนี่ยเลือกเฉพาะชนิดที่ดีนะคะแล้วก็ผ่านผลวิจัยรับรอง30 ชนิดเท่านั้นที่ใส่ในนี้นะคะไม่ใส่เยอะเพราะว่าวิจัยรับรองมีแค่30 ชนิดเพราะฉะนั้นโอกาสแพ้เนี่ยมีน้อยมากเพราะมันเป็นสารที่ร่างกายเราหลั่งอยู่แล้วแต่แค่เราโตขึ้นแล้วมันผลิตได้น้อยลงเท่านั้นเองนะคะก็ขอย้ำอีกทีว่าในช่วงแรกนะคะเป็นสิวใช้2ตัวสิวหายก็เหลือตัวนี้และตัวนี้เนี่ยจะใช้คู่กับอะไรได้บ้างใช้ได้หมดเลยค่ะจะใช้คู่กับพาเซนต้าก็ได้หรือว่าจะแบบเป็นใช้ตัวนี้กับไนลี่แพร์ก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะก็คือใช้ได้หมดใช้กับ LPB ได้หมดคือตัวนี้จะใช้กับ Dior ลาแมร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะต่อให้แบรนด์ไหนจะเขียนว่าทุกของเขาเป็นพรีเซรั่มให้จำไว้นะคะว่าต้องลง Gold Factor ก่อนเพราะว่า Gold Factor เป็นอาหารของผิวชั้นล่างถ้าเราไปทาอะไรก่อนเนี่ยมันจะทำให้ลงไปมันจะทำให้เหมือนกับน้ำมันในมอยเจอไรเซอร์ของครีมก่อนๆเนี้ย ติดตามรูขุมขนและทำให้ไลโปโซมมันดูดโกลด์แฟคเตอร์ลงไปได้ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยืนยันว่าต้องใช้โกลด์แฟคเตอร์ต่อก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าเป็นสิวในช่วงแรกควรใช้2ตัวสิวหายปุ๊บให้เหลือตัวนี้ตัวเดียวตัวนี้ยิ่งใช้นานเท่าไหร่ก็ผิวยิ่งดีเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย